เราก็มาอยู่ที่ห้องอาหารเช้านะครับของแรงคิวโฮเทลนะครับไปดูกันดีกว่าว่าเรามีอะไรรับประทานกันตอนเช้านะครับลายขนมปังนะฮะมีขนมปังหลายแบบมากเลยตั้งแต่ขนมปังคาวขนมปังโฮบีขนมปังประเภทต่างๆแล้วนี่เขามีเครื่องให้ปิ้งได้เองเลยด้วยถัดมาอันนี้จะเป็นพวกข้าวผัดนะครับแล้วก็มีพวกผัดผักพวกอาหารไทยนะครับก็จะมีหมูผัดมีผัดซีอิ๊วนะครับแล้วก็ผัดมาอีกก็จะเป็นลายของอเมริกันเบคอนนะครับก็จะมีเบคอนมีแฮมมีไส้กรอกแล้วก็มีไข่ดาวนะครับหลังจากที่เราก็ได้กินอาหารเช้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูรอบๆโรงแรมดีกว่าเนาะว่ารอบๆโรงแรมเรามีอะไรบ้างมาที่เป็นจุดไฮไลท์ของพื้นที่สุขุมวิทตรงนี้นะครับครับตามมาเลยครับเราก็ถึงตรงนี้นะครับใกล้สุดก็เป็นตัวห้างเซนจูรี่นะครับก็เดินประมาณไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำ5นาทีแล้วตรงข้ามก็เป็นโลตัสตรงข้ามแบบนี้เป็นโลตัสนะครับมันได้รถไฟฟ้านะครับมาก็เจอห้างโลตัสเลยนะครับก็ตรงนี้ก็คือรถไฟฟ้าเลยตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่เบสบีฟนะครับร้านเนื้อย่างชื่อดังนะครับซึ่งเราเดินมาจากโรงแรมเมื่อกี้นะครับประมาณ5นาทีเราก็อยู่ในซอย77/1ซอยนี้อยู่ข้างๆซอยโรงแรมเลยแล้วก็ตรงนี้ตรงไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นบิ๊กซีอ่อนนุชคือในซอย2ข้างทางก็เป็นของกินตลอดข้างทางเลยแล้วก็มีร้านนวดเต็มเลยสะดวกสบายเวลาถ้าอยู่กลางคืนก็สามารถเดินได้กลางวันก็ยังสามารถเดินได้เหมือนกันเราเดินมาสุดซอยนะครับตอนนี้ก็ถึงบิ๊กซีแล้วบิ๊กซีอยู่ข้างหน้านี้เองเดินแป๊บเดียวเราจะไปเดินไปตลาดอ่อนนุชต่อข้างหน้าตกดึกนะฮะเราก็มาหาร้านเด็ดที่นี่กินกันที่ RK Garden 79ติดรถไฟฟ้าอ่อนนุชนะครับไปดูกันครับว่าอาหารเด็ดที่เราจะกินเนี่ยคือร้านอะไรกันแล้วเราก็ถึงแล้วนะฮะร้านคินชิโร่นะครับซึ่งเป็นราเมนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งได้รับความนิยมในขณะนี้ตอนนี้นะครับเบิร์ดก็กลับมาถึงโรงแรมคิวสุขุมวิทแล้วนะครับหลังจากที่วันนี้ตั้งแต่เช้านะครับเราได้เดินทางออกไปรอบๆโรงแรมนะครับเริ่มต้นที่เซนจูรี่มูฟวี่พลาซ่านะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเที่ยวกันต่อที่โลตัสอ่อนนุชนะครับเลยต่อไปที่เนื้อย่างร้านเบสบีฟนะครับแล้วก็กลับมาสุขุมวิท 77/1 นะครับซึ่งจะมีของกินเต็มทางตลอดทางเลยนะครับให้เราได้เลือกสรรรวมถึงเดินไปที่บิ๊กซีนะครับแล้วก็เรามาปิดท้ายที่ร้านราเมนนะครับแถว BTS อ่อนนุชนะครับอิ่มมากยังไงวันนี้เบิร์ดก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับจบทริปของเราแล้วนะครับกับโรงแรมคิวสุขุมวิทโฮเทลประทับใจอะไรในโรงแรมนี้กันบ้างครับห้องพักก็ดีครับห้องกว้างมากแล้วก็มีทีวีดูบอลได้ทีวี50นิ้วนะครับสนใจสมาร์ททีวีที่แบบดู Netflix ดูหนังอะไรแบบเพลินมากเน็ตเร็วมาก 30/10 อาหารเช้าที่นี่ก็อร่อยดีอร่อยครับครบครันเนาะแล้วก็ facility สระว่ายน้ำฟิตเนสอะไรนี้มีครบเลยครับสามารถมาใช้บริการได้ผมขาดไม่ได้คือบริการดีมากทุกคนแฮปปี้มากแฮปปี้มากขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวลาไปก่อนครับ